สวัสดีครับทุกคนผมคิดครับวันนี้ผมมี4ฟังก์ชันนะครับที่ผมไปดูมาจากกูรูที่เขารู้เรื่องรถนะครับว่าให้มาทดสอบกับรถของเราว่ามันมี4ฟังก์ชันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาทดสอบกันครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทดสอบกันไปทีละฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบฟังก์ชันแรกกันก่อนครับ1หลังจากที่รถสตาร์ทแล้วกดปุ่มล็อกค้างไว้10วินาทีเมื่อได้ยินเสียงปี๊บฟังก์ชันล็อกการขับขี่อัตโนมัติจะถูกตั้งค่าไว้ฟังก์ชันที่1นะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเมื่อเราสตาร์ทรถนะทุกคนแล้วเรากดปุ่มล็อกค้างไว้10วิอ่ะมันจะเป็นการตั้งค่ารถอัตโนมัตินะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าฟังก์ชันนี้ไม่มีนะครับสำหรับรถคันนี้แล้วเราไปดูฟังก์ชันที่2กันเลยครับทุกคน2ปรับกระจกไปทางขวาใส่เกียร์ถอยหลังปรับกระจกมองหลังลงครั้งหน้าเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังกระจกมองหลังจะพับลงอัตโนมัติฟังก์ชันที่2เมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าให้เราปรับตรงปุ่มกระจกเนี่ยไปทางขวานะครับทุกคนแล้วก็ให้ใส่เกียร์ถอยหลังแล้วก็ให้กดไอเนี่ยปรับกระจกมองหลังลงแล้วก็ถ้าเราใส่เกียร์ถอยหลังอีกทีนึงมันจะกดลงอัตโนมัติเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองกันเลยทุกคนเป็นไม่เห็นเป็นเลยไม่เห็นมีสำหรับรถรุ่นใหม่หรือเปล่าเอาล่ะทุกคนฟังก์ชันเมื่อกี้ที่ผมได้ทดลองดูผมก็ทำไม่ได้นะครับ แสดงว่ารถรุ่นนี้มันก็ไม่มีฟังก์ชันนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองฟังก์ชันที่3กันเลยทุกคน3ดึงกระจกขึ้น5วินาทีการยกกระจกขึ้นเพียงครั้งเดียวถูกตั้งค่าโดยสมบูรณ์ฟังก์ชันที่3นะทุกคนเขาบอกว่าให้ดึงกระจกขึ้น5วินาทีแล้วการตั้งค่ากระจกอัตโนมัติจะถูกทำงานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะทุกคนว่ามันจะขึ้น2ข้างหรือเปล่าเท่าที่ได้ทดลองทำตามนะทุกคนไม่มีไม่ขึ้นนะครับก็ขึ้นแต่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะทุกคนฝั่งนี้ก็ไม่ได้ขึ้นตามนะครับก็ไม่มีอีกเช่นเคยทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังก์ชันสุดท้ายกันเลยครับว่าจะทำได้หรือเปล่า4กดปุ่มล็อกค้างและปลดล็อกค้างไว้สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันการเปิดเฉพาะประตูคนขับเท่านั้นเฮ้ hey, ลองดูว่ารถของคุณมีฟังก์ชันนี้หรือเปล่าฟังก์ชันสุดท้ายนี้นะครับทุกคนฟังก์ชันที่4เขาบอกว่าถ้าเรากดปุ่มล็อกเนี่ยค้างไว้เนี่ย
ทั้งล็อกทั้งปลดล็อกค้างไว้พร้อมกันเนี่ยมันจะสามารถเปิดได้เฉพาะฝั่งคนขับนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพี่คิดจะลองล็อกรถนะทุกคนนี่ตอนนี้เราล็อกหมดทั้ง4บานแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าเรากดค้างไว้เหมือนเขาเนี่ยมันจะสามารถเปิดได้เฉพาะฝั่งคนขับจริงหรือเปล่าไม่จริงนะคนอยู่นี่ไม่ขึ้นนะครับไม่ได้หรอกทุกคนสัญญาณก็ไม่ขึ้นละเนี่ยตัวสัญญาณก็ไม่ขึ้นนะเอาล่ะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าเป็นคลิปฟังก์ชันที่หลอกเราหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าถ้าใครมีรถยนต์นะครับก็ลองเอาไปทำดูนะทุกคนว่าจะทำได้อย่างที่เขาบอกหรือเปล่าถ้าทำได้ก็ช่วยเม้นบอกคิดด้วยนะครับเอาล่ะครับทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้กับใครไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ